มาดูเรื่องคุณน็อตกองสลักพลัสนะคะหลังจากที่ประกาศปิดเว็บไซต์เพื่อจะต่อสู้คดียืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ว่าสายที่ผ่านมาค่ะทาง DSI ก็เดินทางไปที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะเข้าไปตรวจสอบลอตเตอรี่จริงๆแล้วถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณน็อตเองได้เข้าพบกับผู้นวยการศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นายพงษธรอินอํอนวย คุณน็อตพันธวัฒนาควิสุทธ์ก็เดินทางไปรับทราบข้อหา2ข้อก็คือร่วมกันฟอกเงินกับร่วมการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้ DSI ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์ก็พบว่ามี2ยอดยอดแรกคือ53ล้านบาทยอดที่2ก็คือมี39เสน้นทางการเงินรวมแล้ว1 0 9 0ล้านบาทต่อมาทางคุณน็อตก็ให้การ หลังจากที่เขาพบแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ยืนยันให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา DSI อนุญ,ญาตให้ประกรันตัวค่ะกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนอกจากนี้คุณน็อตก็ยังประกาศปิดเว็บไซต์กล่องสลักเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองและขอต่อสู้คดีส่วนลูกค้าที่ซื้อสลักไปแล้วคุณน็อตบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะสามารถนำสลักไปขึ้นรางวัลได้ตามปกติ เมื่อคืนนี้ช่วง3ามทุมม่มค่ะคุณน็อตเองก็ได้มีโอกาสไลฟ์ผ่านทางเพจของกองสลากพลัสแล้วก็ Facebook ของคุณนอ็อตเปิดใจในประเด็นทิศทางของกองสลากพลัสบรรยากาศก็จะเห็นว่ามีพนักงานกำลังกินกำลังดื่มเหมือนกับสังสรรค์นะคะทางคุณน็อตบอกว่าจะจ้างพนักงานต่อไปอีกหนึ่งเดือนเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดหอยู่ที่เดือนละ6ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขก็คือพนักงานจะต้องหาเงินเข้าบริษัท โดยบริษัทในเครือในฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายกฎหมายทีมโปรดักชันก็จะมีการหาช่องทางเพื่อจะหาเงินเข้าเพื่อจะนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานล่าสุดไปดูโพสต์ของวันนี้ค่ะคุณน็อตเองได้มีการโพสต์ด้วยนะคะวันนี้หนึ่กุมภาพันธ์ผมอยากให้ลุ้นหวยอย่างสบายใจครับถูกต้องได้เงินถ้ามีปัญหาผมและทีมงานจะช่วยตามและประสานงานให้ครับไม่ต้องกังวล ลอตเตอรี่คือความสนุกทับอย่าให้เรื่องอื่นมาทําลายความสุขเล็กๆของเราเมื่นะอกี้มีมุกนะค่ะฮะค่ะเมื่อกี้นี้เขาเขียนอ,ะอ่ะอเตรียมพับกบเอ้ยพบกับแหมตลกนะเราเนี่ยค่ะนี่ฮะน,นี่เป็นบรรยากาศการไลฟ์เมื่อคืนนี้ ส่วนสายที่ผ่านมาทางพันตำรวจตรียุทธนาแพดาดองอธิบดีดี i พร้อมด้วยโฆษกของดี i คุณพิชญาธารากรสันติก็เดินทางไปที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ก็เข้าไปตรวจสอบลอตเตอรี่ของคุณนอ็อตทางพันตำรวจตรียุทธนาบอกว่าอธิบดีดี i สั่งการให้มาดูแลความเรียบร้อยในการตรวจสอบสลากของคนที่ถูกรางวัลเพราะว่าเดี๋ยววันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์จะมีการออกรางวัล เพราะว่าก่อนหน้านี้ DSi ดําเนินคดีกับน็อตสข้อหาแล้วก็อายัดบ,บัญชีต่างๆไปด้วยก็อาจจะทําให้ประชาชนกังวลวา่าถ้าถูกรางวัลการขึ้นรางวัลอาจจะมีปัญหาทีนี้สําหรับคนที่ถูกรางวัลประชาชนจะต้องรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลและต้องมารับสลากตัวจริงที่กองสลากพลัสโดยจะมี DSi คอยตรวจสอบว่าชื่อของผู้ซื้อสลากกับเลขสลากตรงกันไหม ตรงนี้จะขัดแย้งกับที่น็อตเองได้มีการไลฟ์เมื่อวานนี้บอกว่า DSI จะเป็นคนติดต่อไปยังคนถูกรางวัลแต่วันนี้รองอธิบดียืนยันนะคะว่าคนถูกรางวัลวันนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองถูกแล้วเป็นคนประสานเข้ามา DSI จะไม่มีการโทรไปหานะคะเนื่องจากกลัวว่าจะมีมิตราชีพนําไปแอบอ้างเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าคนที่ถูกรางวัลในงวดนี้สามารถจะขึ้นเงินรางวัลได้แน่นอนไม่มีปัญหาฟังเสียงรองอธิบดี DSI ค่ะ อนนี้เราเดําเนินคดีอยู่แล้วก็มีการอายัดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นกองสลากพััสเนี่ยก็ไม่สามารถจะนําเงินของบริษัทเนี่ยไปชําระให้กับผู้ที่ถูกรางวัลแต่ต้องมีการนําสลากออกไปเพื่อไปขึ้นรางวัลที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งตามปกติก็คือใครที่ถูกรางวัลมาติดต่อใช่ไหมทางนี้ทางบริษัทลอตเตอรี่เนี่ยเจะร่วมกับ DSI ตรวจสอบว่าผู้ที่ถูกเนี่ย มีรายชื่อถูกต้องไหมตรวจสอบดูว่าสลากที่คุณซื้อไว้เนี่ยมีอยู่ที่นี่จริงไหมแล้วก็จะมอบให้เพื่อนนําไปขึ้นในรางวัลที่สำนักงานสลากคือคือวันนี้มาดูเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความคืบหน้าล่าสุขาดขณะนี้ทางดีเอสก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบลอตเตอรี่ในสานักงานของคุณนอ็อตโดยมีคุณน็อตเป็นคนที่พาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ ย้ำอีกทีนะคะสำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่งวดหนึ่งกุมภาพันธ์กับกองสลักพลัสวันนี้มีการออกรางวัลแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณถูกรางวัลน,นะคะแล้วเป็นคนที่ประสานเข้ามาทาง DSi จะไม่มีการโทรไปแจ้งว่าคุณถูกรางวัล